ที่เป็นคาร์เดลิเวอรี่นะครับครับผมไปทุกที่ด้วยรถแบบนี้ก็จะมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์เวอร์ชั่นตัวล่าสุดนี้แล้วก็เวอร์ชั่น5ครับแล้วก็รถยนต์รถยนต์แล้วก็มีแล้วแต่ขนาดงานพี่ครับผมเล็กที่สุดก็คือรถบ้านๆทั่วไปครับใช่ครับหนักสุดที่เจอมารถทัวร์พี่เฮ้ยจริงๆรถทัวร์ครับรถพี่แกไม่ล้างเองอ่ะรถทัวร์ก็เป็นบางครั้งอาจจะด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยฮะในเรื่องการจัดการภายในบริษัทเกี่ยวกับส่งออกรถทัวร์บางครั้งเขาทำงานไม่ทันแล้วก็บางครั้งต้องการแบบเก็บงานส่งให้ลูกค้าเนี้ยบๆแบบเนี้ยใช่แบบส่งมอบรถทัวร์อ๋อเราก็เลยไปบริการถึงที่ก็คือเขาก็จอดที่อู่อย่างนั้นนะแล้วเราก็ไปล้างเสร็จปุ๊บพอเราล้างเสร็จเขาก็ส่งมอบให้ลูกค้าต่อใช่ครับก็คือทำทั้งข้างนอกข้างในให้มันแบบว่าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมันปิ๊งที่สุดดูเนี้ยบมากใช่ครับนะครับนั่นคือส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคาร์เดลิเวอรี่นะครับใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ปัจจุบันมีช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างก็จะมีทาง Facebook นะครับแล้วก็ตอนนี้เว็บไซต์มีแล้วนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อตามที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับก็ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกนะครับมันจะขึ้นมาเป็นนิวฟีดนะครับได้รับการโปรโมทผมก็เปิดมันก็เจอทุกวันนะเป็นโนเวลคาร์เดลิเวอรี่นะครับนั่นคือส่วนของการล้างรถครับผมทีนี้อุปกรณ์เสริมครับหลายๆคนเป็นล้างรถที่บ้านไม่สะใจต้องมีอุปกรณ์มีตัวช่วยมีเคมีพันมีน้ำยานู่นนี่นั่นครับโนเวลปัจจุบันมีแล้วด้วยมีฮะคือตัวน้ำยาที่ผมใช้เนี่ยชื่อซูดผมใช้มาตั้งแต่เปิดโนเวลแรกๆแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพราะเราทำของเราใช้เองด้วยใช่เพราะว่าผมทำเองไงพี่คือแบบผมอยู่กับเรื่องนี้มันมีเวลาให้แบบว่าคิดหรือพัฒนา มีความสุขกับมันเราก็มีเวลาวิเคราะห์มันใช่ว่าอะไรมันใช้ได้ดีและอะไรที่มันใช้แล้วมันน่าจะไปได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันเวอร์ชันที่ไหนแล้วอันนี้เป็นซูสจริงๆเป็นเวอร์ชันสามแล้วตัวนี้เป็นเวอร์ชันสามครับแต่ก็จะเป็นผมเรียกว่าสูตรพรีเมียมครับเป็นพรีเมียมแล้วใช่ครับซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาคุณเอาไปใช้มันจะลดขั้นตอนกระบวนการไปค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าผมออกแบบมาให้มันทำงานได้เหมือนเคมีพันระดับสูงแต่ใช้เวลาน้อยอันนี้คือโจทย์ที่ผมสร้างเลยคือเวลาเขาคิดผลิตภัณฑ์นะครับคุณผู้ชมเขาก็ต้องคิดผลิตภัณฑ์ที่มีโจทย์มีความต้องการของตัวคนคิดอย่างนี้ด้วยวิธีการที่อยากให้มันมีประสิทธิภาพสูงใช้เวลาน้อยลงใช่ครับปัจจุบันมีกี่ตัวมีอะไรบ้างก็จะมี4ตัวนะหลักๆก็คือจะมีตัวยาเคลือบสีสูตรฟิล์มแก้วซูสครับนะครับแล้วก็จะเป็นสเปรย์ตัวนี้ฮะพ่นเพื่อปอกฟันโซนหรือเครื่องหรือชิ้นพลาสติกอะไรก็ได้ที่ต้องการให้มันกลับมาสดอ๋อครับอันนี้จะเป็นเจลเคลือบล้อยางครับก็คือมันทำให้ล้อยางเนี่ยไม่แห้งกรอบอืมแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยมันไม่ติดเล็บเพราะว่าปกติที่เราใช้กันมันจะติดเล็บปกติล้างยากดำๆนะเข้าซอกเล็บนะเพราะนั้นหน้าที่พวกนี้ก็เลยจะไปอยู่ตามศูนย์บริการทั่วไปแต่นี้คือเราเอามาทำเองได้ใช่ครับก็คือมันจะเกาะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อยางดีครับแต่ถ้ามือเนี่ยล้างออกง่ายเลยอ๋อครับนี่คือทั้งหมดของซูสแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ล้างอันนี้จะเป็นตัวที่เข้มข้นสูงคือใช้นิดเดียวพวกคราบยึดเกาะแมลงอะไรเงี้ยจะรู้ด้วยออกแรงน้อยแต่แป๊บเดียวออกเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนทั่วไปเวลาขับรถไปโดยเฉพาะขับรถต่างจังหวัดกลางคืนก็จะมีแมลงเข้ามาแปะติดกันเต็มไปหมดอันนี้ช่วยได้ช่วยได้เลยก็ทำให้มันลดเวลาลงไปเยอะใช่ไหมครับเพราะปกติเวลาเราไปศูนย์บริการล้างรถทั่วไปถ้าเราไม่ได้ล้างเองเราอาจจะเสียเวลานั่งรอให้แกก็จะฉีดฟอกกี้เข้าไปเอาน้ำยาฉีดแล้วก็นั่งรอมันละลายอันนี้อาจจะใช้เวลาน้อยลงน้อยลงแน่นอนก็เหมาะสำหรับคนที่เขาอยากล้างรถเองใช่ทีนี้เขาซื้ออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาโทรตามรถไปล้างอีกทีนึงได้ไหมได้ไม่มีปัญหาครับคือเราในเรื่องของการดูแลลูกค้าแบบ VIP อันนี้คือโจทย์ที่ผมตั้งเอาไว้เลยว่า
ลูกค้าทุกคนจะได้ความเขาเรียกว่าอะไรรู้สึก VIP และความสำคัญจากบริการ Novel สนนราคาครับเรื่องของวิธีล้างก่อนเรื่องของผลิตภัณฑ์พวกนี้เดี๋ยวไว้ค่อยไปคุยกันในแฟนเพจกันแล้วกันนะได้ครับแต่เรื่องของการล้างเนี่ยต่อครั้งเนี่ยมันแพงมากไหมครับราคาเมื่อ3ปีกว่าไงจนวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะพี่ถ้าเกิดว่าเรื่องการเฮ้ยเดี๋ยวๆน้ำมงน้ำมันก็ขึ้นไปไกลมากนะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีหน่วยแล้วก็มีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันทำให้พนักงานสบายขึ้นนะครับเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคานะครับก็คือเริ่มสตาร์ทที่239เนี่ยก็จะเป็นรถขนาดไซส์ S รถเก๋งปกติครับครับก็เริ่มต้นที่239มันก็ราคาทั่วไปตามคาร์วอชทั่วไปทั่วไปมากอนาคตมีอะไรยังไม่ได้ทำไหมเนี่ยมีอีกเยอะผมเป็นคนวางแผนต้องต่อปีต้องมีอะไรอัปเดตต้องมีงั้นเราก็ต้องติดตามเขาไปเรื่อยทุกๆปีเพราะว่าแต่ละปีใน3ปีที่เรารู้จักกันมานี่แต่ละปีเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เขาในหลายๆเวอร์ชันขึ้นใหม่นะครับที่สำคัญมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเดินตามแผงหนังสือเราจะเห็นหน้าพ่อหนุ่มคนนี้ครับอยู่ในแผงหนังสือเป็นเรื่องของวิธีคิดทางธุรกิจใช่เรื่องของวิธีคิดวิธีการสร้างธุรกิจของตัวเองใช่ครับมีปรัชญายังไงครับในการทำธุรกิจตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องที่เราสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยได้ให้เราระหว่างเรียนดีกว่าเพราะว่าเรื่องของแนวทางการสร้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเยอะแล้วครับแต่ที่ผมอยากจะฝากคือเรื่องของการรักษาระดับจิตใจยังไงครับระหว่างที่ยังไม่สำเร็จอ่ะมันต้องดูแลกันยังไงหมายถึงรักษาระดับจิตใจตัวเองใช่ครับเพราะว่ามีหลายคนที่กำลังจะไปถึงแล้วก็เจออุปสรรคปัญหาแล้วก็เลิกไปช่วงจิตตกมีช่วงแบบไม่เอาแล้วได้ไหมวะใช่ไหมเรารักษาได้ยังไงครับผมเป็นคนยึดหลักแบบแกนง่ายๆเนี่ยนะผมกลัวอุปสรรคปัญหาเนี่ยน้อยกว่ากลัวคำว่าไม่สำเร็จก็มองไปที่โกสำเร็จอย่างเดียวมองไปที่จุดที่มันจะสำเร็จใช่วันนี้เหนื่อยก็พักใช่แต่เดี๋ยวนี้คือมันจริงๆผมเจอปัญหามาเยอะมากเลยพี่คือทุกรูปแบบผมบอกว่าผมเจอเพื่อนๆหรือพี่ๆเนี่ยเข้ามาคุยเรื่องธุรกิจเจอว่าเฮ้ยผมเก่งอะไรผมบอกเฮ้ยผมไม่เก่งนะถ้าเป็นนักรบถอดเสื้อมานี่เย็บทั้งตัวไม่มีที่ให้เป็นแผลเพิ่มนะเออเข้าใจเข้าใจครับผมแล้วเรามีวิธีคิดยังไงให้กับคนรุ่นใหม่ๆหมายถึงอาจจะแก่กว่าเราได้นะแต่เขาอยากเพิ่งเริ่มทำอะไรเป็นของตัวเองครับก็เรื่องของการสร้างธุรกิจผมคิดว่าบางครั้งเราต้องมองให้เป็นภาพใหญ่คือผมเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยมันพูดด้วยแบบไม่มีใครเชื่อพี่ว่าเอ้ยมันจะไปมีได้ยังไงใครใช้บริการอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นต้นแบบแล้วผมตั้งโจทย์ไว้แล้วถ้าผมจะสำเร็จเนี่ยผมต้องเจอปัญหามันเหมือนตั้งไว้ก่อนอ่ะก็ต้องเจอแล้วมันจะทำใจไว้ก่อนได้เลยก็คือไม่ได้มองโลกสวยอย่างเดียวไม่มองโลกสวยมองโลกว่ามันจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างก่อนล่วงหน้าพูดง่ายๆคือเหมือนผมนะเวลาผมมองปัญหาเนี่ยผมจะชอบบอกว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเยอะนะมองลบไม่ไปก่อนอ่ะครับถ้ามันไม่เจอก็ดีไปใ
แต่ถ้ามันเจอก็เหมือนที่แบงค์บอกคือเราทำใจไว้แล้วใช่ครับว่ามันจะมีปัญหานะแล้วเราจะไม่ตระหนกตกใจกับมันใช่มันเป็นเงื่อนไขของเส้นทางเนี้ยอืมครับเพราะมันไม่มีอะไรง่ายใช่ครับนะครับปัจจุบันอยู่มาแล้ว3ปีละ3ปีกว่าละจะ4ปีละครับผมคิดว่าประสบความสำเร็จของเราหรือยังประสบความสำเร็จไหมในระดับนึงนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาผมเรียนรู้เรื่องของการเซตอัพตัวโนเวลให้ดีแล้วก็2ปีผ่านมาผมเรียนรู้ที่จะพัฒนาเรื่องของพื้นฐานการตลาดไอ้นี่สําคัญมากครับแม้กระทั่งพัฒนาเรื่องของบุคลิกภาพอ่ะที่ผมเรียนมานะเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดปัญหาเยอะแล้วผมก็เลยกลับเข้ามาเรียนรู้ใหม่คือเหมือนกับเราจะไม่คิดว่าเรารู้หมดแล้วเมื่อไหร่ที่เราพูดคําเนี้ยมันแปลกมากพี่ธรรมชาติจะคืนคําว่าโง่กลับมาให้เราเลยเราจะไม่ได้ข้อมูลใหม่เข้าสมองเราเพราะว่าเวลาเราปะทะกับคนถ้าเราบอกว่าอุ๊ยพี่ผมรู้แล้วเรื่องนี้เขาจะนิ่งไปเลยนะเขาก็จะแบบเฉยๆก็มึงปล่อยมึงโง่เหมือนที่บอกปล่อยมึงโง่ต่อไปใช่เพราะนั้นเราต้องทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วใช่ครับเป็นน้ําไม่เต็มแก้วแล้วก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนกับอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วผมก็รู้สึกมีความสุขที่จะได้เรียนรู้เพิ่มตลอดก็ค่อยๆฝึกไปแล้วค่อยปรับไปโตขึ้นเยอะนะเนี่ยขอบคุณมากดูโตขึ้นเยอะดูโตขึ้นเยอะเพราะประสบการณ์ใช่ครับผมแล้วก็เหมือนกับเป้าหมายเรามันต้องยังต้องเดินหน้าต่อมันไม่มีเวลาหรืออะไรให้ผมท้อเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวันหนึ่งสมมติว่าหลายๆครั้งมันมีช่วงเวลาท้อช่วงเวลาที่แบบเราอยากจะเลิกเราพูดอะไรกับตัวเองผมตอนนี้เริ่มทำแรกๆเนี่ยไอ้เรื่องคิดว่าจะเลิกพี่เชื่อป่ะมันเคยเกิดขึ้นในผมเป็นพันเป็นหมื่นครั้งแต่ผมมองไปภาพใหญ่ว่าเฮ้ยไอ้ที่ผมทำเนี่ยผมต้องการให้มันถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นบุคคลคนนี้ของคนไทยที่โลกจะต้องมาเรียนรู้งานที่นี่หรืออยากจะศึกษาชีวประวัติกว่าจะมาเป็นธุรกิจเนี่ยแล้ววันนี้ในต่างชาติอะไรก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆคือเรามองไปภาพนั้นน่ะมันก็แบบไม่รู้หรอกเกิดขึ้นไหมแต่หน้าที่เราอย่าหยุดเกมเนี่ยถ้าผมยังไม่ตายเกมนี้ไม่หยุดแน่ปัจจุบันนอกจากในประเทศแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเขาให้ความสนใจมากขึ้นไหมครับสนใจมากขึ้นคือช่วง2ปีที่ผ่านมานะผมเหมือนกับปิดตัวเองปิดนี่หมายความว่าผมไม่เปิดจำหน่ายเรื่องสาขาเลยเพราะผมกำลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาว่าใน2ปีนี้ผมจะต้องสร้างคีย์มันให้ได้สร้างกลยุทธ์ทุกอย่างที่แบบว่ามันเป็นคีย์สักเซสแล้ววันนี้ผมเจอแล้วซึ่งมันก็จะทำให้เราเดินไปต่อไปได้ง่ายขึ้นง่ายเลยตอนนี้ง่ายเลยนี่คือมุมมองวิธีคิดของน้องคนหนึ่งครับที่จะบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่เขาพูดมันจะมีก้าวต่อไปอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเรียนรู้อยากศึกษานะครับเข้าไปดูในเพจเขาก็ได้ครับเข้าไปดูในเพจดูผมว่าคุณกดเซิร์ชชื่อเขานะมันต้องขึ้นใน Google นะแล้วคุณไปนั่งอ่านดูนะวิธีคิดเขาน่าสนใจนะครับใครที่คิดว่าชีวิตนี้เหนื่อยแล้วหรือว่าแก่แล้วไม่อยากทำแล้วหรือเฮ้ยเรายังเด็กเกินไปไม่มีคำนี้หรอกครับมันมีแค่ว่าคุณจะทำกับไม่ทำแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หวังว่าปีต่อไปเราคงได้นั่งคุยกันแบบนี้อีกในเวอร์ชันเยอะๆกว่านี้ไอรอนแมนยังไอรอนแมนยังมีแบบมาร์กยันมาร์ก40กว่าไอ้นี่ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณแบงค์มากนะครับที่ให้เกียรติมาแนะนําสัมภาษณ์กันขอบคุณทีมงานเช่นกันครับพี่ขอบคุณครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณ TNP Import Car นะครับของพี่ปอเรานี่เองนะครับนักแข่งรถนะครับนักธุรกิจนะครับไม่รู้จะบอกว่ามันเป็นนักอะไรมากเพราะมันเยอะมากนะครับวันนี้พอดีคุณปอไม่อยู่นะครับขออนุญาตใช้สถานที่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจรถยูสคาร์นะครับจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์หรือรถลักชัวรี่คาร์นะครับสามารถติดต่อได้ที่ TNP Import Car ได้นะครับอ๋อลืมไปข้างหน้ามี MG นะครับใครผ่านไปผ่านมาแยกผังเมืองพระราม9นะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับหรือเข้าทางเว็บไซต์หรือแฟนเพจของ TNP ได้นะครับขอบคุณสถานที่บ้างนะครับ
านสุดขั้วในวันนี้นะครับทานสุดขั้ววันนี้ต้องขอบคุณอย่างที่บอกครับเราขอบคุณสถานที่ก่อนเลยครับเมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วนะนี่ขอบคุณอีกทีนึงนะครับขอบคุณ TNP Import Car นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาถ่ายทำนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยนะครับน้องแบงค์คาร์โนเวลคาร์ดิลิเวอรี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้นะฮะแล้วก็ใครที่มีรถนะครับแนะนำเราอยากให้เราไปสัมภาษณ์นะครับรถที่เป็นคันสุดขั้วในใจของคุณหรือคุณจะรวบรวมกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีตติ้งกันอยากให้เราไปถ่ายทำในบรรยากาศความเป็นกันเองของกลุ่มรถของคุณนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ทางแฟนเพจของรายการนะครับเซิร์ชคำว่าคันสุดขั้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ 20:40 น.ถึง 21:40 น.โดยประมาณครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับค้นหาคำว่าคันเบ้งวักสุดเป็นวักขั้วนะครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางแฟนเพจอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทิ้งข้อความไว้ในอินบ็อกซ์หรือโพสต์ไว้หน้าแฟนเพจก็ได้นะครับคันสุดขั้วนะครับใครมีอะไรติดชมรายการบอกกันได้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ